เริ่มจากข่าวแรกนี่ต้องบอกว่าวาเลนไทน์ณเดชน์ยาย่านี่แบบคือจะบอกว่าเป็นกระแสวัยรุ่นที่หลายๆคนที่มีชื่อเสียงและมีคนที่รักทำตามเลยครับคุณณเดชน์เขาทำคนแรกเลยค่ะโดยการโอ้โหทุ่มทุนหวานมากจนถึงขั้นต้องจอดรถดูขึ้นบิลบอร์ดทั่วกทม.นะฮะก็เป็นรูปยาย่าณเดชน์นี่เห็นแบบนี้นะเจ้าตัวคือจัดการจัดแจงกันหมดเลยณเดชน์ว่าอย่างนั้นเลยนะฮะก็ไปเจอยาย่าก็ขอถามเรื่องนี้ว่า1คือวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยโดนทุ่มขนาดนี้เซอร์ไพรส์ไหมจ๊ะกับเรื่องที่2ที่เธอพากย์เสียงเป็นภาษาไทยในภาพยนตร์แอนิเมชันการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์เรื่องรายาเนี่ยที่ดูเหมือนกับมีดราม่าเล็กๆบางคนบอกว่าเอ๊ะเหมาะไม่เหมาะอะไรแบบเนี้ยถาม2เรื่องเลยละกันใช่ค่ะเชิญค่ะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วค่ะปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอร์ดตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่ทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราแบบก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าณเดชน์เป็นคนข้างล่างเราเป็นคนข้างล่างจริงๆค่ะก็ประมาณนั้นแหละค่ะหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้มีเวลาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ like lovely มากมากหวานขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะค่ะแค่เขาแบบออกข้างนอกมากขึ้นค่ะอย่างพรุ่งนี้วันเกิดเราจะลุ้นเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้มไม่หรอกค่ะหนูว่าปีละครั้งก็พอแล้วค่ะพี่เนี่ยทำงานค่ะพรุ่งนี้ก็เข้าใจทุกฝ่ายสำหรับหนูว่าหนูก็ดีใจมากที่ได้พากย์เรื่องนี้ค่ะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ด้วยดีการพากย์ครั้งนี้แบบทุ่มเทมากๆแบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วชอบอุ้ยหนูคิดเยอะมากเลยค่ะก่อนรับอะไรที่เป็นการพากย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ้ยไม่น้อยใจเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูว่าเครียดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะออกจะได้ดูอะไรเงี้ยค่ะนี่คนที่มี mindset ที่ดีมากๆค่ะอะไรก็ตามเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานมันก็ต้องมีแหละคนติคนติงคนอะไรก็ว่ากันไปเพราะเขายังไม่ได้โชว์ผลงานไงปรากฏว่าเนี่ยค่ะพอผลงานเผยออกมาแล้วยอมรับนะว่าเก่งนะงานภาคนี้ไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าก็มีคนชมเธอด้วยเหมือนกันนะนะฮะว่าเออก็เหมาะเหมือนกันเมืองนอกเขาเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นแบบนึงเขาก็ใช้ดาราศิลปินนักร้องมาภาคเหมือนกันใช่แล้วค่ะนะครับส่วนพี่ณเดชน์ก็ทำแบบนี้เสมอต้นเสมอไปแต่ครั้งเนี้ยโอเพ่นเล่นใหญ่เท่านั้นเองค่ะ